ในวันนี้ได้มาส่งหนังสือถึงท่านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเรื่องกรณีการให้ประกันตัวผู้ต้องหาในคดีนายอูจรวินหรือนายสง่ากังวานวงเล็บโกฟุกทำให้รับเสียหายไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทและขอให้แถลงความคืบหน้าของคดีภายใน7วันคือสืบเนื่องจากการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการจับกุมนางบุษบงกิจโกศลกิจโอสถที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวานซืนนะครับซึ่งมีการจับตอนเช้าแล้วก็ปล่อยตอนบ่ายนะครับกรณีดังกล่าวนั้นเป็นที่น่าสงสัยของสาธารณชนเนื่องจากว่าการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่23เมษายนนั้นมีจำนวน2รายเหตุใดกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่นำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลอาญาให้อำนาจศาลเป็นผู้พิจารณาว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่นะครับและในเดือนที่ผ่านมามีการขอประกันตัวผู้ต้องหาในคดีนี้ที่ศาลอาญากรมของท่านกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เคยคัดค้านการประกันตัวถึง2ครั้งและศาลอาญามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวซึ่งเป็นการชอบแล้วต่อมาการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการอนุมัติให้ผู้ต้องหาในคดีนี้ที่ถูกจับที่สนามบินสุวรรณภูมิ2รายโดยจับเช้าบ่ายปล่อยเป็นการให้บริการที่ฉับไวกว่าการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์เป็นนโยบายเร่งด่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือไม่มีการหารือกับอัยการที่ร่วมทําคดีนี้หรือไม่หรือมีการสั่งคดีหรือนโยบายเร่งด่วนจากพันตำรวจเอกทวีสอบส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือไม่การให้ประกันตัวผู้ต้องหาอย่างรวดเร็วนั้นเป็นการให้ประกันตัวผู้ต้องหาคนสําคัญที่ทําบัญชีทําหน้าที่ดูแลรับโอนเงินจากบัญชีม้าเครือข่ายพนันและหวยออนไลน์กรมสอบสวนคดีพิเศษมีเหตุผลอย่างไรในการให้ประกันตัวโดยไม่นำตัวไปส่งศาลอาญาตามขั้นตอนปกติและคดีอื่นๆจะได้รับการปฏิบัติแบบจับเช้าบ่ายปล่อยให้ประกันทันทีแบบคดีโกงคุกหรือไม่ 5. กรมสอบสวนคดีพิเศษจะอนุมัติให้ประกันตัวผู้ต้องหาในคดีนี้ทุกรายแบบแทนศาลอาญาใช่หรือไม่และสุดท้ายทรัพย์ของกลางที่ยึดได้มีจำนวนทั้งสิ้นเท่าไหร่ขอแถลงความคืบหน้าของคดีนี้ต่อสาธารณชนภายใน7วันขอขอบคุณท่านเลขานุการกรมนะครับที่กรุณามารับหนังสือแทนรักษาการอธิบดีขอขอบคุณครับในผมก็คงดำเนินการเลยกับทางกรมการหนังสือครับส่งคำเรียนท่านรักษาการเพื่อที่จะต่อไปในส่วนเรื่องของคดีเนี่ยผมอาจจะให้ข้อมูลทางไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้ดูแลเรื่องคดีนี้แต่ก็จะรับก็เป็นตัวแทนในการเรื่องหนังสือให้ครับส่วนผลประการใดหรือการอะไรก็รักษาการผมได้มอบหมายไปไงครับนานแล้วผมแจ้งให้ทราบต่อไปครับครับผมขอกราบขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับ